จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดปัญหาในการสืบสวนโรคเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโดยการสอบสวนโรคต้องอาศัยประวัติข้อมูลการเดินทางย้อนหลังของผู้ป่วยในการวางแผนป้องกันและแจ้งเตือนไปที่ผู้ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วยซึ่งที่ผ่านมายังเป็นการแจ้งเตือนในลักษณะการประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรับทราบแต่ยังขาดการแจ้งเตือนในรูปแบบรายบุคคลไปยังผู้ที่มีความเสี่ยงให้ได้ทราบเพื่อเฝ้าระวังตนเองและรับการรักษาได้ทันทีและนี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงอยากให้คนไทยทุกคนใช้แอปหมอชนะเพราะทำให้การสอบสวนโรครวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพราะสามารถระบุกลุ่มเสี่ยงได้แบบเจาะจงและแม่นยำจากการติดตามผ่าน GPS และ Bluetooth เพราะมั่นใจได้ว่ามีการรักษาข้อมูลประวัติการเดินทางเป็นอย่างดีโดยกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้ที่สามารถนำข้อมูลผู้ใช้งานไปใช้ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้นนอกจากนี้แอปหมอชนะยังเป็นผู้ช่วยอย่างดีให้กับทุกคนช่วยทุกคนบันทึกข้อมูลการเดินทางย้อนหลังช่วยแจ้งเตือนทุกคนเมื่อมีประวัติการสัมผัสหรือเคยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงร่วมกับผู้ติดเชื้อช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตง่ายแค่ติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนมือถือหมอชนะจะทำหน้าที่เฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีความเสี่ยงในการติดเชื้อและยังสามารถใช้งานร่วมกับแอปไทยชนะได้ช่วยคุณหมอได้ข้อมูลการเดินทางที่ถูกต้องมากขึ้นทำให้การสอบสวนโรคเป็นเรื่องง่ายและประเมินผลได้อย่างรวดเร็วช่วยคุณหมอควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อช่วยคุณหมอวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและระบุกลุ่มผู้เสี่ยงติดเชื้อได้อย่างถูกต้องแม่นยำมีประสิทธิภาพนี่แหละครับหมอชนะผู้ช่วยประเทศไทยเพื่อให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกันทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกๆคนเพื่อคุณเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อประเทศไทยเพราะเราอยากให้คนไทยชนะไปด้วยกัน